ก็ขอความเจริญรุ่งเรืองในธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงมีแก่สาธุชนผู้ใฝ่ในธรรมะทุกท่านนะก็วันนี้เราจะมาพูดคุยกันต่อนะครับในเซสชันนี้นะครับเกี่ยวกับนะครับอริยสัจ4นะครับซึ่งเราได้พูดถึงอริยสัจ4ข้อที่1ไปแล้วนะครับในการบรรยายครั้งก่อนวันนี้นะครับหลวงพี่ก็จะมาเพิ่มเติมนะครับมาพูดคุยกันในถึงอริยสัจ4ข้อที่2นะครับซึ่งเรียกว่านะครับ The Second Noble Truth นะครับทั้งหมดมี4ข้อเนาะเดี๋ยวเรามาทวนกันนิดนึงนะครับก็การค้นพบของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยนะครับในวันที่ท่านตรัสรู้เนี่ยแล้วก็ท่านได้เอาความรู้นั้นน่ะมาสอนกลุ่มคนกลุ่มแรกนะครับที่เรียกว่าปัญจวัคคีย์นะครับสิ่งที่ท่านสอนเนี่ยเนื้อหาทั้งหมดน่ะอยู่ในพระสูตรที่เรียกว่าธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรนะครับตัวนี้ธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรซึ่งในธรรมจักรเนี่ยพระองค์ได้นะครับพูดถึงคอนเซ็ปต์สำคัญอันหนึ่งนะครับซึ่งสิ่งนั้นเรียกว่าอริยสัจ4หรือว่า The Four Noble Truths เนาะอันนี้เราได้พี่เกริ่นนำให้พวกเราเห็นภาพนิดนึงแล้วเดี๋ยวจะได้เชื่อมต่อไปที่ข้อที่2นะครับซึ่งเราก็ได้ทราบแล้วว่า Four Noble Truths ก็จะมี4ข้อใช่ไหมครับเดี๋ยวก็จะมีทุกขะเนาะอันที่1คือพูดถึงเรื่องทุกข์นะครับซึ่งเราได้ลงรายละเอียดไปแล้วในการบรรยายครั้งก่อนนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันข้อที่2นะคือสมุทัยเนี่ยนะครับคือเหตุแห่งความทุกข์นะครับแล้วในข้อที่3ของอริยสัจ4ก็จะมีการพูดถึงนะครับว่าทุกข์เนี่ยดับได้ดับอย่างไรนะครับแล้วข้อ4ก็จะพูดถึงหนทางในการดับทุกข์ซึ่งการบรรยายในซีรีส์เนี้ยเราก็จะพยายามไปให้ครบนะครับจนจบอริยสัจ4ทั้ง4ข้อนะครับแต่วันนี้นะครับออบเจคทีฟหรือวัตถุประสงค์ของวันนี้เราจะคุยกันแค่นะครับข้อที่2นะครับข้อที่2คือข้อนี้นะครับซึ่งข้อที่2เนี่ยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงชี้สาเหตุแห่งทุกข์จำเพาะเจาะจงลงไปนะครับที่ตัวตัณหานะครับนี่คือคีย์เวิร์ดของข้อที่2เลยนะคือตัวตัณหานะครับเพราะนั้นเราจะคุยกันว่าตัณหาเนี่ยคืออะไรตัณหาแปลว่าอะไรตัณหาทำงานยังไงนะครับความตั้งใจในวันนี้อยากจะให้พวกเราได้เห็นภาพและเข้าใจคำว่าตัณหาแล้วเห็นความร้ายกาจของสิ่งที่เรียกว่าตัณหาแล้วตัณหามันไปทำให้เราเกิดทุกข์ได้ยังไงนั้นเวลาเราฟังธรรมเนี่ยเราพยายามเชื่อมโยงนะครับเชื่อมโยงดูความสอดคล้องนะครับเพราะว่าเรากำลังอยู่ในคอนเซปต์ของสิ่งที่เรียกว่าอริยสัจ4อริยสัจ4เนี่ยถ้าศึกษาจริงๆแล้วจะนำเราไปสู่ความพ้นทุกข์ไงตัณหาอยู่ในขบวนการเหล่านี้ด้วยเพราะตัณหาพระองค์บอกว่าเป็นเหตุให้มันเห็นเป็นเหตุให้เกิดทุกข์นะครับดังนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องรู้จักนะครับเจ้าตัณหาเลยเจ้าตัวร้ายตัวเนี้ยนะครับอันออบเจคทีฟหรือวัตถุประสงค์อีกอันนึงก็คือว่านะครับหลังจากเรียนเรื่องตัณหาเสร็จแล้วเข้าใจรู้จักแล้วเนี่ยนะเราน่าจะรู้วิธีการบริหารจัดการกับตัณหาด้วยนะครับเพราะไม่งั้นจะรู้แต่คอนเซปต์แต่ไม่รู้ว่าเอ๊ะเอาไปใช้ยังไงสุดท้ายตัณหามันก็อยู่ยังอยู่ในใจเราเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเราลองมาวิเคราะห์ไปด้วยกันว่าเอ๊ะเราจะบริหารจัดการตัณหายังไงนะครับงั้นหลวงพี่ตั้งวัตถุประสงค์ในการบรรยายครั้งนี้ไว้แค่2ข้อนะครับเดี๋ยวค่อยเรียนรู้ไปด้วยกันค่อยวิเคราะห์ไปด้วยกันครับอันนี้คือทุกขอริยสัจเนาะก็คือข้อที่1ของมรรคขออภัยข้อที่1ของอริยสัจ4นะครับข้อที่1ของอริยสัจ4นี่ยกมาให้ดูเพื่อตอกย้ำพวกเราอีกครั้งนึงนะครับก่อนที่เราจะไปดูข้อที่2นะครับข้อที่1พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยได้ตรัสสอนพระปัญจวัคคีย์เนี่ยดูก่อนภิกษุทั้งหลายนะครับดูก่อนภิกษุทั้งหลายข้อนี้แหละนะครับเป็นทุกขอริยสัจนะครับท่านกำลังจะอธิบายว่าทุกข์คืออะไรนั่นแหละนะครับทุกข์ก็คือนะครับความแก่เป็นทุกข์นะครับความเจ็บก็เป็นทุกข์ความตายก็เป็นทุกข์นะครับการที่ประจวบกับสิ่งที่ไม่เป็นที่รักก็เป็นทุกข์นะครับความพลัดพรากจากสิ่งที่รักนะครับก็เป็นทุกข์อยากได้สิ่งไหนและไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์นะครับโดยสรุปแล้วนะครับโดยสรุปแล้วท่านทรงย้ำว่านะครับโดยย่อเลยนะอุปทานขันธ์5เป็นทุกข์นะครับนิดนึงในการบรรยายธรรมนะครับหลวงพี่อยากจะให้เราได้ประโยชน์สูงสุดนะครับเพราะว่ามันเป็นการค้นคว้ามาจากแหล่งข้อมูลหลายๆที่รวมถึงประสบการณ์ของตัวเองด้วยแล้วก็อันนึงที่อยากจะให้เพิ่มเติมก็คือว่าเราน่าจะได้เรียนรู้คำศัพท์ในทางพุทธศาสนาที่เป็นทั้งภาษาไทยภาษาบาลีแล้วก็ภาษาอังกฤษไปด้วยกันนะครับก็จะเกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้ฟังนะครับเวลาเราไปค้นคว้าต่อยอดเนี่ยเราจะได้คุ้นกับคำศัพท์เหล่านั้นนะครับเพราะนั้นบางทีหลวงพี่ก็อาจจะพูดสลับเป็นภาษาอังกฤษบ้างหรือว่าพูดถึงคำศัพท์ภาษาอังกฤษบ้างนะครับก็เพื่อประโยชน์ของพวกเราผู้ฟังนะครับก็ในที่นี้นะครับพระองค์ก็ทรงบอกว่านะครับโดยสรุปย่นย่อแล้วเนี่ยครับ in brief เนี่ยนะครับ the five aggregate subject to clinging are suffering clinging นะครับ
บางทีเราก็ได้ยินคำว่า attachment clinging อะไรครับ clinging ไปที่ขันห้านี่แหละครับ five aggregate การ clinging หรือการ attach ที่ขันห้านี่ครับเท่ากับ suffering ตัวเนี้ยก็คือความทุกข์นะครับก็คือทุกขะโดยสรุปแล้วมีแค่นี้นะครับประเด็นสำคัญของทุกขอริยสัจก็คือตัวอุปทานขันห้านี่แหละเป็นทุกข์คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ละคำแต่ละประโยคนั้นน่ะดูเบาไม่ได้เลยนะพวกเราต้องค่อยๆ คิดวิเคราะห์แล้วก็พยายามเชื่อมโยงกันให้ได้นะครับว่าข้อ1มันไปเชื่อมข้อ2ยังไงข้อ2ไปเชื่อมข้อ3ยังไงถ้าเห็นภาพรวมอย่างนี้จะเรียนธรรมะสนุกครับแล้วจะทึ่งในภูมิปัญญาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าทุกอย่างมันสอดคล้องกันหมดเลยนะครับมันจะนำเราไปสู่ความเข้าใจเรื่องทุกข์แล้วมันกำลังจะนำเราไปสู่นะครับวิธีนะครับการจัดการกับทุกข์ที่เกิดขึ้นกับเราในชีวิตประจำวันอันนี้คือข้อที่1เนาะนี่หลวงพี่แค่ทวนให้นะครับแต่หัวใจของวันนี้เดี๋ยวเราจะไปคุยกันที่ข้อที่2นะครับเรื่องของสาเหตุแห่งความทุกข์นะครับในพระสูตรอื่นนะครับเวลามีพระถามพระองค์เรื่องความทุกข์คืออะไรเนี่ยพระองค์ก็จะทรงตอกย้ำเหมือนเดิมนะครับว่านะครับการยึดมั่นในขันธ์5นั่นแหละเป็นทุกข์นะครับอันนี้เมื่อ It should be said that it is the five aggregate of attachment นะครับคือทุกขะคือ sufferingเห็นไหมครับตอกย้ำกลับไปที่ปฐมเทศนาว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยการยึดมั่นถือมั่นในขันธ์ห้านั่นแหละเป็นทุกข์นะครับเพราะฉะนั้นทุกข์ในอริยสัจนะครับคำว่าทุกข์ในอริยสัจท่านหมายเอาถึงนะครับทุกข์ที่เกิดจากตัณหานะครับทุกข์คือปรากฏการณ์อันเกิดจากตัณหาถึงจะเรียกว่าทุกข์ในอริยสัจนะครับถ้าอยู่ๆเราปวดฟันอย่างเงี้ยปวดฟันไม่ได้เกิดจากตัณหาเกิดจากธรรมชาติมันฟันมันผุมันก็ปวดนะครับมันต้องเกิดจากสิ่งที่เรียกว่าตัณหาไปบีบคั้นจนทำให้เรารู้สึกว่าเราเป็นทุกข์เราไม่สบายครับเราต้องออกจากสภาวะนั้นต้องดิ้นรนหาทางออกจากสภาวะนั้นถึงจะเรียกว่าทุกข์ในอริยสัจนะครับต้องภาพนี้ต้องชัดก่อนนะทีนี้นะครับในพระสูตรหลายๆที่ในพระไตรปิฎกเนี่ยนะครับท่านก็ยังพูดถึงตัณหาในที่ต่างๆครับท่านพยายามจะตอกย้ำว่าสาเหตุแห่งทุกข์เนี่ยมันเกิดจากตัณหาจริงๆนะครับในพระสูตรหนึ่งท่านก็บอกว่าโลกบกพร่องอยู่เป็นนิดนะครับไม่รู้จักอิ่มเป็นธาตุแห่งตัณหาโลกบกพร่องอยู่เป็นนิดเลยนะครับ The world lacks and hungers and it enslaves to thirst ในที่นี้นะครับเขาใช้คำว่า thirst นะครับ thirst คืออะไร thirst คือตัณหานั่นแหละนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูที่คำศัพท์ที่เขาใช้กันบ่อยๆนะครับประเด็นตรงนี้คืออะไรคือโลกพร่องอยู่เป็นนิดไม่รู้จักอิ่มเป็นธาตุแห่งตัณหาโลกนี่คืออะไรโลกนี่ก็คือตัวเราเนี่ยแหละนะครับในความหมายหนึ่งของโลกเนี่ยโลกคือตัวเราเนี่ยสังเกตไหมว่าตัวเราเนี่ยมีข้าวของเครื่องใช้มากไหมเราไม่เคยอิ่มเคยพอในการแสวงหาสิ่งของมาครอบครองเลยนะไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์สิ่งของมันพร่องอยู่เป็นนิดนะครับตัณหาเป็นรากเหง้าแห่งทุกข์นะครับอันนี้ไปเจอในพระพิธรรมนะครับตัณหาเป็นรากเหง้าแห่งทุกข์นะครับ selfish desire is the root cause of sufferingนะครับคำว่า selfish desire ก็ชี้ไปที่ไหนชี้ไปที่ thirst นะครับชี้ไปที่ตัณหานั่นแหละนะครับเป็นศัพท์คำเดียวกันเห็นไหมครับแต่ละที่เนี่ยจะใช้คำศัพท์ไม่เหมือนกันแล้วแต่ว่าผู้แปลมีความรู้สึกอย่างไรกับคำว่าตัณหานะครับแต่มันความหมายมันจะคล้ายๆกันนะครับตัณหาเป็นรากเหง้าแห่งทุกข์นะครับพระพุทธองค์บอกเลยว่าปัญหาที่เกิดเล็กๆในครอบครัวเนี่ยนะเรื่อยไปจนถึงปัญหาใหญ่ๆในสังคมในประเทศชาตินะครับยิ่งใหญ่ไปจนถึงปัญหาการลบราค่าฟันระหว่างนะครับประเทศระหว่างโลกเนี่ยเป็นสงครามโลกอะไรต่างๆเนี่ยปัญหาเหล่านั้นถ้าสาวลงไปจริงๆแล้วเนี่ยจะพบเลยว่ามันมาจากตัณหานะครับดูพระองค์มองเห็นตลอดสายเลยว่านะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆนะมีการทะเลาะเบาะแว้งกันในระหว่างครอบครัวนะครับสามีภรรยาหรือที่ทำงานเจ้านายลูกน้องเรื่อยไปจนถึงเรื่องใหญ่โตถึงขนาดฆ่าฟันกันถึงขนาดเป็นสงครามขึ้นมาเนี่ยสาวลงไปจริงๆจะพบว่ามันมาจากตัณหาเพราะฉะนั้นตัณหาเนี่ยไม่ธรรมดานะเป็นตัวร้ายทีเดียวที่เราจะต้องทำความเข้าใจให้ดีนะครับว่ามันเป็นยังไงแล้วมันทำงานยังไงซึ่งวันนี้หลวงพี่ก็คาดหวังเล็กๆว่าจะสามารถนำพวกเราเข้าไปสู่ความเข้าใจตรงนั้นได้นะครับเดี๋ยวค่อยๆฟังแล้วก็ค่อยๆคิดวิเคราะห์ไปด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นฟังธรรมต้องคิดตามไปด้วยเนาะวิเคราะห์ไปด้วยมาดูตัวคำศัพท์ก่อนนะครับตัณหาเนี่ยเป็นภาษาบาลีเนาะภาษาบาลีก็เขียนอย่างนี้นะครับ
เป็นภาษาบาลีความหมายเดิมของตัณหาในภาษาบาลีมันแปลว่าความกระหายน้ำหรือความหิวกระหายนะครับคือกระหายหิวนะครับคือตัณหาความหมายมันมีแค่นี้เองนะครับแต่ต่อมานะครับต่อมาเนี่ยนะครับเราก็แปลตัณหาว่าความอยากนะครับหรือความต้องการครับตัณหาคือความอยากความต้องการแปลง่ายๆอย่างนี้แหละนะครับเข้าใจง่ายดีนะครับแต่ความเข้าใจง่ายเนี่ยก็นำไปสู่ความสับสนเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราจะอธิบายเพิ่มเติมภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อยๆนะครับเวลาเราไปอ่านหนังสือในเท็กซ์บุ๊กภาษาอังกฤษหรือว่างานบทความทางวิชาการนะจะเห็นอยู่3คำเนี้ยเป็นส่วนมากนะครับก็คือคำว่า cravings คำว่า desires และคำว่า thirst 3คำเนี้ยจะเห็นบ่อยๆชี้ไปที่เดียวกันเลยครับมันแปลว่านะครับ a strong feeling of needing or wanting something คืออยากได้สิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นอย่างมากเลยอย่างแรงกล้าเลยนะครับสิ่งเนี้ย3ตัวนี้มีความหมายในเซนส์นี้นะครับในเซนส์เดียวกันนะครับซึ่ง thirst จริงๆแล้ว thirst แปลว่าหิวขออภัย thirst แปลว่าความกระหายน้ํา thirsty หิวน้ํากระหายน้ําครับซึ่งเขาก็แปลตรงๆครับดังนั้นเวลาเราไปอ่านหนังสือภาษาอังกฤษก็จะได้คุ้นคําศัพท์เนาะจะได้ไม่งงบางทีเขาใช้ศัพท์กันไปศัพท์กันมานะครับแต่มันก็คือนะครับชี้ไปที่ตัณหาเหมือนกันนะครับดังนั้นในหลายๆครั้งเนี่ยเราจะไม่นิยมแปลคําว่าตัณหาเราจะใช้ทับศัพท์เลยพูดคำว่าตัณหาก็คือตัณหาเพราะว่ามันไม่มีศัพท์ภาษาอังกฤษคำไหนที่ครอบคลุมความหมายของคำว่าตัณหาได้ทั้งหมดลักษณะของตัณหาคืออะไรนะครับลักษณะของมันนะลักษณะของตัณหาซึ่งมีอยู่ในบทสวดธรรมจักรนั่นแหละเวลาเราสวดธรรมจักรเนี่ยเราสวดในทุกวันเลยนะครับยายังตัณหาโปโนภวิกานันทิราคาสหสตาตัตตตราพินันทินีไหมนี่คือลักษณะของตัณหาตัณหาเวลาตัณหามันเกิดขึ้นนะครับเวลามันบังคับเรานะครับผลของมันเนี่ยนะครับมันจะทำให้นำไปสู่ความเกิดนะครับหรือภาษาอังกฤษใช้คำว่า becoming นะครับภาษาไทยเรียกใช้คำว่าพบก็ได้มันจะนำไปสู่การเกิดนะครับแล้วยังไม่พอนะครับเวลามันเกิดขึ้นมันจะนำไปสู่ความเพลิดเพลินครับ enjoyment นะครับจะนำไปสู่ความเพลิดเพลินในอารมณ์ต่างๆนะครับและที่สำคัญยิ่งไปกว่านั้นมันจะทำให้เรายึดติดในอารมณ์นั้นเราจะ trap เลยครับ you'll be trapped in the pleasure when ตัณหา occur นะครับเมื่อกี้เราแปลตัณหาว่าความอยากเนาะตัณหาคืออยากนะครับบางทีเขาก็ใช้คำว่าทยานอยากมันเห็นภาพชัดดีมันต้องทยานออกไปเอานะครับทยานไปเอารูปทยานไปเอาเสียงทยานไปเอาสัมผัสทยานไปเอารสเห็นภาพชัดดีนะครับพอเราแปลตัณหาว่าความอยากเนี่ยบางทีมันงงนะแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าความอยากอันไหนเป็นตัณหาความอยากอันไหนไม่เป็นตัณหาเห็นไหมจะดูได้ไงว่าความอยากอันไหนเป็นตัณหาเนี่ยจริงๆในประโยคที่เราอ่านไปเมื่อกี้ก็สามารถพอที่จะใช้เป็นกรอบในการมองได้ว่าความอยากนั้นเป็นตัณหาหรือไม่นะครับถ้าความอยากนั้นนำไปสู่ภพนำไปสู่การเกิดใหม่นะครับความอยากนั้นเป็นตัณหาความอยากนั้นนำไปสู่ความเพลิดเพลินครับก็เป็นตัณหาเหมือนกันแล้วยังไม่พอความอยากนั้นนำเราไปสู่ความยึดติดในความเพลิดเพลินนั้น3อย่างเนี้ยเป็นกรอบกว้างๆในการดูนะครับซึ่งบางทีก็อาจจะแบบเหมือนจะเข้าใจแต่ก็ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่นะทีนี้เรามาดูตรงนี้นิดนึงเผื่อจะช่วยได้นะครับในทางธรรมเนี่ยมีความอยากอยู่2อย่างนะครับความอยากที่เกิดจากนะครับอวิชชานะครับอวิชชานะครับหรือก็ใช้คำว่า ignorantความอยากที่เกิดจากอวิชชาหรือความไม่รู้นะครับหรือ ignorant นะครับหรือความอยากในทางไม่ดีเนี่ยความอยากนี้เรียกว่าตัณหาอืมนะครับเดี๋ยวค่อยมาดูตัวอย่างแต่ความอยากที่มาจากปัญญานะครับในทางที่ดีเนี่ยมาจากวิชานะครับหรือมาจากปัญญานะครับหรือมาจากความรู้หรือมาจากสติหรือจากการคิดใคร่ครวญดีแล้วนะครับความอยากนั้นเขาเรียกว่าฉันทะครับความอยากนี้เขาเรียกว่าฉันทะนะครับยกตัวอย่างเช่นการกินเนาะ eating เวลาเรากินข้าวเนี่ยบางทีเราก็กินด้วยตัณหาพาไปกินนะบางทีเราก็กินด้วยปัญญานะถ้ากินด้วยกินด้วยความอยากโดยที่มีตัวตัณหาเนี่ยเป็นตัวผลักดันเนี่ยนะครับอันเนี้ยการกินนั้นเนี่ยเรียกว่าการกินด้วยตัณหานะครับคือมีอวิชชาเป็นตัวนำไปสู่การกินนั้นนะครับเนี่ยเวลาเรากินอาหารมีอาหารอยู่เต็มโต๊ะเนี่ยเวลาเราหิวเนี่ยนะเรากินอย่างเพลิดเพลินโดยเราที่เราไม่รู้ตัวเลยว่านะครับเรากินอะไรลงไป
ของมันของเค็มของหวานนะครับของทอดทุกสิ่งทุกอย่างที่กองอยู่ตรงหน้าเนี่ยเราดื่มด่ำกับรสชาติของอาหารแล้วเรามีความสุขกับการกินมากเราไม่สนใจเรื่องสุขภาพเลยขอให้ได้กินเถอะนะครับบางทีเราตักอาหารจานเดิมมาซ้ำๆของที่เราชอบเนี่ยของที่มันมีความมันของที่มันมีความหวานเนี่ยเราก็จะกินโดยที่เราไม่สนใจเรื่องอื่นแต่ถ้าเรากินด้วยปัญญาเมื่อไหร่นะกินด้วยปัญญาที่เรียกว่าฉันทะเนี่ยนะถ้าเรากินด้วยปัญญาเราจะคิดพิจารณาก่อนแล้วเราค่อยกินว่าอันนี้มันกินเยอะไม่ดีอันนี้หวานกินเยอะไม่ดีเราควรจะกินผักผลไม้เราควรจะกินข้าวเท่าไหร่เราควรจะกินเนื้อสัตว์เท่าไหร่เพื่ออะไรเพื่อให้การกินนั้นนำไปสู่การมีสุขภาพที่ดีพอเห็นภาพไหมว่ากินด้วยตัณหากับกินด้วยปัญญาเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวจะมีตัวอย่างนะครับทยอยมาแบ่งปันพวกเราเรื่อยๆจะได้ค่อยๆเข้าใจคำว่าตัณหาเนาะเพราะฉะนั้นในเบื้องต้นเนี้ยเราพอจะแยกได้หรือยังว่าอะไรความอยากไหนเป็นตัณหาความอยากไหนไม่เป็นตัณหานะครับพอจะเห็นภาพนะนะครับถ้าความอยากนั้นมาจากอวิชชาหรือความไม่รู้ความโง่ความเคลาของเราเนี่ยความอยากนั้นเรียกว่าตัณหาแต่ถ้าความอยากนั้นนะครับมาจากปัญญามาจากการคิดแล้วนะครับค่อยลงมือทำเนี่ยอันนั้นเขาเรียกว่าฉันทะเป็นความอยากที่ดีนะครับดังนั้นไม่ใช่ว่าทุกความอยากเป็นความอยากที่เรียกว่าตัณหาไม่ใช่นะครับต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนทีนี้เราจะได้ยินบ่อยๆว่ากิเลสตัณหาเราจะพูดติดกันเลยนะครับปู่ย่าตายายนะครับครูบาอาจารย์หรือเวลาเราฟังพระเทศน์เนี่ยเวลาเขาพูดคำว่ากิเลสก็จะพูดตัณหาต่อกันเลยกิเลสตัณหากิเลสตัณหาทำให้บางทีเราสับสนว่าเอ๊ะแล้วกิเลสกับตัณหามันตัวเดียวกันไหมแล้วมันต่างกันยังไงพวกเราเคยสงสัยไหมคนโบราณเนี่ยเขาเอาคำมาผูกกันเพื่อให้มันเข้าใจง่ายนะเป็นคำคล้องจองเขาเรียกว่ากิเลส1,500ตัณหา108เคยได้ยินไหมกิเลสมีตั้ง1,500อย่างตัณหามีตั้ง108อย่างแสดงว่ากิเลสไม่ได้มีตัวเดียวเนาะนี่เราลองมาดูสิว่าเอ๊ะแล้วตกลงไอ้กิเลสกับตัณหามันต่างกันยังไงนะครับคำว่ากิเลสภาษาอังกฤษใช้คำว่า mental defilement นะครับคือเครื่องเศร้าหมองของจิตเครื่องเศร้าหมองของใจนั่นแหละคือกิเลสมันเป็นคำกว้างๆนะครับแล้วกิเลสตัวที่เป็นพระเอกเนี่ยกิเลส3ตระกูลที่เราได้ยินบ่อยๆเลยเนี่ยนะทุกคนคุ้นกับเจ้า3ตัวนี้มากเลยเนี่ยก็คือโลภะตัวที่1โทสะตัวที่2นะครับแล้วก็โมหะตัวที่3นะครับอันนี้พวกเราคุ้นเนาะครับโลภะก็คือความอยากได้นะครับภาษาอังกฤษใช้คำว่า greed โทสะก็คือความโกรธอยากจะทำลายล้างนะครับภาษาอังกฤษใช้คำว่า hatredส่วนความหลงอะโมหะนะครับคือความหลงคือความไม่รู้ความเคลาเนี่ยนะครับภาษาอังกฤษก็ใช้คำว่า delusion นะครับไอ้3ตัวนี้เนี่ยครับเป็นกิเลสพี่ใหญ่เป็นรากเหง้าของความชั่วทั้งหลายทั้งปวงนะครับเขาเรียกมันว่าอกุศลมูลนะครับหรือภาษาอังกฤษใช้คำว่า unwholesome root เป็นรากเหง้าของกิเลสทั้งหมดเลยกิเลส1,500ตัวเนี่ยครับสาวออกมาไปถึงต้นตอมันแล้วเนี่ยมันจะมาลงไอ้ที่3ตัวเนี่ยมันเป็นกิเลสพี่ใหญ่มันเป็นต้นตระกูลของกิเลสของความชั่วร้ายทั้งหลายเขาเรียกมันว่าอกุศลมูลครับเอาแล้วตัณหาอยู่ตรงไหนอ่ะตัณหาเป็นกิเลสหรือเปล่านะครับตัณหาเนี่ยมันเป็นกิเลสอยู่อีกกลุ่มนึงนะครับมันมีกลุ่มของมันนะเขาเรียกว่าปปัญจธรรมนะครับปปัญจธรรมเขียนอย่างนี้ปปา2ตัวนะครับปปัญจธรรมเป็นชื่อของกิเลสกลุ่มนี้ซึ่งตัณหาเนี่ยอยู่ในกิเลสกลุ่มนี้ปปัญจธรรมแปลว่ากิเลสเครื่องเนิ่นช้านะครับทำให้ชีวิตเรามาปั่นชีวิตเราให้มันยุ่งยากวุ่นวายเนิ่นช้าเนิ่นช้าต่ออะไรเนิ่นช้าต่อการเห็นอริยสัจเนี่ยเนิ่นช้าต่อการเห็นความจริงของชีวิตชีวิตมันจะไปวุ่นวายไอ้ตัว3ตัวเนี่ยจะทำให้ชีวิตเราวุ่นวายครับภาษาอังกฤษใช้คำว่า mental diffusion นะครับ mental 3ตัวนี้มีอะไรบ้างนี่ครับตัวที่เราจะคุยกันถึงวันนี้ตัวแรกคือตัณหานะครับคือความอยากภาษาอังกฤษใช้ว่า craving เมื่อกี้เราก็มีคำอื่นด้วยเนาะเรามี thirst ด้วยนะครับเรามี desire ด้วยนะครับตัวที่2คือทิฏฐิเห็นไหมทิฏฐิคือความเห็นนะครับภาษาอังกฤษใช้คำว่า view คือความเห็นตัวที่3คือมานะนะครับคือความถือเนื้อถือตัวนะครับภาษาอังกฤษใช้ว่า conceit เห็นไหมตัณหาทิฏฐิมานะเป็นกิเลสตระกูลเดียวกันนะครับจัดอยู่ในกลุ่มที่เรียกว่าปปัญจธรรมตัณหาก็ยังแตกออกเป็นอีก3ตัวใช่ไหมครับ1 2 3ซึ่งเดี๋ยวเราจะไปหาตรงนั้นนะมานะก็ยังแตกออกไปอีกนะครับทิฏฐิก็ยังแตกออกไปอีกแต่ว่าพอสาวจากที่เราแตกออกไปเนี่ยตัณหา108ตัวเนี่ยนะสาวออกมาเนี่ยก็ได้แค่3ตัวนั่นแหละมันจะมาลงที่กามตัณหาภวตัณหาและวิภวตัณหานั่นแหละพอเห็นภาพนะครับเพราะฉะนั้นผ
พอแยกได้ยังว่ากิเลสกับตัณหาต่างกันยังไงครับอันนี้คือพี่ใหญ่ฝั่งนี้นะครับพี่ใหญ่ฝั่งนี้ส่วนตัณหาก็เป็นกิเลสอีกตระกูลนึงนะครับเขาเรียกว่ากลุ่มที่เรียกว่าปปัญจธรรมนะครับทีนี้เรามาดูข้อที่2คืออริยสัจข้อที่2นะครับ the second noble truth นะครับก็คือทุกขะสมุทัยอริยสัจนะครับสมุทยะเนี่ยนะครับทุกขะสมุทัยอริยสัจหมายความว่าอะไรคืออริยสัจนะครับในการเห็นสาเหตุแห่งทุกข์นะครับคือความจริงอันประเสริฐอริยสัจนะครับคือความจริงอันประเสริฐความจริงอะไรความจริงของสาเหตุแห่งทุกข์นี่แหละความจริงที่เราเข้าไปเห็นสาเหตุแห่งความทุกข์นะครับเรียกว่าทุกขะสมุทัยอริยสัจดูก่อนภิกษุทั้งหลายข้อนี้แลเป็นทุกขะสมุทัยอริยสัจนะครับอันนี้ที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ในพระสูตรนะคือตัณหาครับอันทําให้เกิดอีกเห็นมั้ยมาละตัณหาทําให้เกิดอีกนะเกิดภพนั่นแหละตัณหาทําประกอบด้วยความกําหนัดนะครับทําให้เราเพลิดเพลินเห็นมั้ยมาละลักษณะของตัณหาเกิดขึ้นทําให้เราเกิดอีกทําให้เกิดความกําหนัดเพลิดเพลินและนะครับมีปกติเพลิดเพลินในอารมณ์นั้นๆเห็นมั้ยครับนี่อยู่ในธรรมจักรกับปวารณสูตรเลยนะคืออะไรบ้างคือกามตัณหาภวตัณหาและวิภวตัณหานะครับมีแค่นี้ในการอธิบายนะครับอริยสัจ4ข้อที่2นะครับพระองค์อธิบายไว้แค่นี้1พารากราฟซึ่งทุกตัวหนังสือทุกคําในเนี้ยดูเบาไม่ได้เลยนะลึกซึ้งทีเดียวนะครับท่านบอกถึงตัณหาท่านบอกถึงลักษณะของตัณหาแล้วท่านสรุปว่าตัณหามี3ตัวนะครับในพระสูตรนี้นะแต่เดี๋ยวพระสูตรอื่นจะมีมากกว่านี้นะครับภาษาอังกฤษก็ใช้คำว่านะครับภาษาอังกฤษก็ใช้คำว่า craving ตรงนี้นะครับแล้ว craving มีลักษณะอย่างไร craving มีลักษณะที่ leads นะครับ to renew existence เห็นไหมนำไปเกิดพบใหม่ accompanied by delight and lust นะครับ delight คืออะไรนะครับคือความเพลิดเพลินนะครับ lust ก็คือความกำหนัดยินดีนั่นแหละนะครับแล้วยังไม่พอตัณหายังมีลักษณะที่ seeking delight here and there นะครับก็คือเอาเราไปติดอยู่ในความสุขนั้นแหละนะครับโดยสรุปแล้วตัณหามี3ตัวก็คือตัวแรกเรียกว่า craving for sensual pleasure คือกามตัณหาตัวที่2สีเขียวนี่เรียกว่าวิภวตัณหาก็คือ craving for existence นะครับและตัวสุดท้ายสีม่วงตัววิภวตัณหาภาษาอังกฤษก็ใช้คำว่า craving for extermination นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูคำศัพท์อื่นที่เขาใช้ในการแปลคำว่าตัณหานะครับนี่เราเริ่มได้คำศัพท์เพิ่มขึ้นแล้วเห็นไหมเมื่อกี้มี desire ใช่ไหมมี thirst มี craving นะครับเดี๋ยวจะมีคำอื่นเพิ่มอีกนะครับเดี๋ยวค่อยๆดูไปนะครับ ทีนี้มันมีคำว่าพบอยู่เนาะในนี้บอกว่าลักษณะของตัณหาคือตัณหาต้องนำไปเกิดพบเวลาตัณหามันควบคุมใจเราหรือว่ามันบังคับเราเนี่ยมันจะนำไปสู่พบเวลาเราได้ยินคำว่าพบเนี่ยเราก็จะนึกถึงว่าเออเราตายแล้วต้องไปเกิดใหม่ใช่ไหมถึงจะเป็นพบใหม่ในความหมายหนึ่งก็ใช่นะครับตัณหาเนี่ยจะนำเราให้เวียนว่ายตายเกิดก็คือพบไม่มีที่สิ้นสุดพบนี้จากมนุษย์ตายแล้วไปเกิดเป็นพบอื่นครับตัณหาก็จะบีบคั้นให้เราทำความไม่ดีนี่แหละแต่เอแล้วในภพชาติปัจจุบันที่เรายังไม่ตายนี่แหละเราจะรู้ได้ไงว่าตัณหามันทำงานอยู่เราจะรู้ได้ไงว่าตอนนี้เราถูกตัณหามันบังคับเราอยู่นึกภาพออกไหมเวลาเรายินคำว่าพบเนี่ยพวกเราลองช่วยคิดสิลองช่วยตีความตรงนี้หน่อยนั้นถ้าจะต้องรอให้ไปเกิดใหม่นั่นหมายความว่าชาติปัจจุบันนี้เราก็คงไม่ต้องรู้ต้องเห็นแล้วว่าตอนนี้ตัณหามันกำลังบังคับเราอยู่มันกำลังทำงานอยู่แล้วเราจะสังเกตได้ยังไงถูกไหมทีนี้ก็มีครูบาอาจารย์หลายท่านนะครับครูบาอาจารย์หลายท่านทั้งเป็นนักวิชาการนะครับทั้งพระอาจารย์ทั้งหลายนะครับอย่างหลวงพ่อพุทธทาสก็เหมือนกันนะครับท่านก็ตีความคำว่าพบได้อีกมิตินึงทำให้เราเข้าใจได้ง่ายขึ้นนะครับพบคืออะไรพบคือสภาวะของอารมณ์นะครับที่ถูกตัณหามันบีบบังคับให้เรานำไปสู่สภาวะนั้นนะครับเขาเรียกว่าสภาวะของอารมณ์นะครับที่เวลาตัณหามันบีบมันนำเราไปสู่อารมณ์นั้นเช่นอะไรเช่นเมื่อกี้ยกตัวอย่างเรื่องกินอาหารเนี่ยนะครับตัณหาบอกว่าโหอยากกินอาหารนั้นจังเลยนะครับพอไปถึงไปกินเนี่ยมีความสุขเพลิดเพลินนะครับพบใหม่นั่นก็คืออารมณ์ใหม่นั่นแหละอารมณ์ที่ไปติดอยู่ในรสชาติของอาหารนั่นน่ะกินนะไม่ยอมลุกจากที่เลยกินอยู่นั่นน่ะนะครับจานโน้นจานนี้แล้วก็ไม่สนใจเรื่องสุขภาพเลยตัณหาบีบบังคับให้กิน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 นั้นพบตรงนี้ก็คือสภาวะของอารมณ์ที่เรากำลังเพลิดเพลินในการกินอาหารเห็นไหม
นั้นเราไม่ต้องรอตายแล้วถึงจะไปรู้ว่าตัณหาไปทำให้เกิดภพใหม่ยังไงปัจจุบันนี้แหละตัณหาบีบคั้นให้เราติดในรสชาตินะทะยานไปสู่รสชาติของอาหารที่ตัวเองชอบแล้วก็กิน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 นะครับโดยที่ไม่ได้ใช้สติปัญญาในการพิจารณาในการกินอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะนั้นก็ทำให้เราเห็นภาพชัดขึ้นเนาะว่าภพที่ว่าเนี่ยนะครับอาจจะหมายถึงสภาวะนะครับของอารมณ์นะครับที่ตอนนั้นใจของเราไปยึดติดอยู่ด้วยการบังคับของตัณหานะครับทีนี้มีพระสูตรอยู่พระสูตรหนึ่งชื่อว่าตัณหาสูตรนะครับตัณหาสูตรนี่มีปรากฏอยู่หลายที่ในพระไตรปิฎกนะซึ่งตัณหาสูตรเนี่ยพระพุทธองค์พยายามจะอธิบายตัณหานะครับมีพระสูตรนี้นะครับที่ดูแล้วว่าท่านขยายความของตัณหาค่อนข้างเยอะที่สุดหลายๆพระสูตรจะพูดถึงแค่3ตัวนะครับดูก่อนพระสูตรทั้งหลายก็ตัณหาเป็นไฉนนะครับตัณหาท่านบอกว่ามี6หมวดนะครับเหล่านี้คือรูปตัณหาสัทธะตัณหาคันธะตัณหารสตัณหานะครับโผฏฐัพพะตัณหาแล้วก็ธรรมะตัณหาทั้งหมดนี้เรียกว่าตัณหาคุ้นๆมั้ยนะครับคุ้นๆนะครับเหมือนที่เราเรียนเรื่องขันธ์5ไปนะครับท่านพูดถึงอายตนะ6อย่างนะครับก็โดยสรุปอยู่หน้านี้นะครับไอ้6อย่างที่ว่าเนี่ยมีอะไรบ้างรูปตัณหาคืออะไรคืออยากได้ในรูปนั่นแหละทยานอยากไปหารูปทยานอยากไปครอบครองรูปที่ตัวเองชอบลักษณะของตัณหามันต้องทยานออกไปนะ craving for form or visual object นะครับสัทธาตัณหาคืออะไรนะครับคืออยากได้ในเสียงนะทยานออกไปหาเสียงที่ตัวเองชอบนะครับทยานไปฟังเพลงเขามีคอนเสิร์ตที่ไหนไกลแค่ไหนก็จะต้องไปฟังเห็นไหมมันมีความทยานอยากไปในเสียงนะครับ craving for sound นะครับตัวที่3ก็คือคันธตัณหานะครับอยากได้ในกลิ่นทยานไปหากลิ่นที่ตัวเองชอบนะครับไปซื้อน้ำหอมไปหาอะไรหอมๆมาประดับตัว craving for นะครับ odor นะครับอันที่4คือรสตัณหาอยากได้ในรสนะครับ craving for tasteเหมือนที่ยกตัวอย่างเรื่องอาหารเมื่อกี้นะครับร้านอาหารอร่อยอร่อยไกลแค่ไหนก็จะขับรถไปกินนะครับบางทีก็ไม่ได้มีประโยชน์ต่อสุขภาพเท่าไหร่แต่ขอให้ได้ไปกินเห็นไหม craving นะครับมันทยานไปเอามากินให้ได้นะครับโผฏฐัพพะตัณหานี่ก็คือการทยานอยากในสัมผัสทางกายนะครับเรียกว่า craving for tangible objects นะครับในสัมผัสและตัวสุดท้ายธรรมตัณหาคืออะไรคือทยานอยากไปในอารมณ์ที่ตัวเองชอบนะครับอยากอยู่กับตัวอยากอยู่กับอารมณ์ที่เองชอบไปนานๆทยานอยากไปเอามานะครับมันก็มาเกี่ยวข้องกับทวารทั้ง6นี่แหละที่เราเรียนเรื่องขันธ์5ไปเนาะทวารทั้ง6นะครับผ่านจักขุทวารนะครับในการเห็นเนี่ยนะครับเห็นทยานไปสู่รูปที่เองชอบนะครับมีข้อมูลเข้ามาทางตามีข้อมูลเข้ามาทางหูเฮ้ยชอบเสียงนี้ทยานไปเอามานะครับแล่นไปสู่เสียงที่เองชอบนะครับเอ้ยรสชาติมันดีอร่อยใช่มั้ยทยานไปหารสแล่นไปสู่รสชาติที่เองชอบนะครับสัมผัสที่นุ่มนวลชอบนะครับมีความทยานอยากไปในสัมผัสนั้นกลิ่นที่หอมนะครับกลิ่นที่เองชอบเห็นไหมตัณหาก็จะบอกเราว่าไปเอามานะแล่นไปหามันนะครับพาเราไปติดในกลิ่นนั้นรวมถึงความคิดที่เราชอบอารมณ์ที่เราชอบนะครับมโนทวารเนี่ยครับก็พุ่งไปสู่แล่นไปสู่อารมณ์นั้นแล้วก็อยากจะอยู่กับอารมณ์นั้นเป็นนานๆเห็นไหมครับว่าพระพุทธองค์พูดถึงตัณหา6อย่างนะครับเรียกว่าความทยานอยาก6ตัวเนี่ยนะครับก็คือที่พูดไปทั้งหมดนี้นะครับขอเห็นภาพกว้างๆเนาะแต่โดยสรุปแล้วนะครับตัณหามีอยู่แค่นี้ครับมีอยู่แค่3ตัวนะครับแล้ว3ตัวนี้ในพระไตรปิฎกก็ไม่ค่อยมีที่อธิบายให้มันชัดเจนนะครับส่วนมากแล้วจะบอกแค่นี้ว่ากามตัณหาคืออยากได้สิ่งของนะครับเพราะว่าตัณหาคืออยากเป็นอยู่อยากอยู่ต่ออยากไม่ตายอยากสืบเนื่องนะครับวิภวตัณหาคืออะไรคืออยากไม่เป็นนะครับหรืออยากดับศูนย์อยากจะไปจากสภาวะตรงนั้นพูดแค่นี้ซึ่งไอ้ตัวแรกเนี่ยหลวงพี่ว่าเข้าใจได้ไม่ค่อยยากนะครับ the first one the craving for sensual pleasure I think it's easy to understand but these twoCraving for continued existence and craving to end existence, these two are more difficult to understand. สองตัวหลังเนี่ยผมพี่ว่าเข้าใจยากแล้วหาคำอธิบายยากมากเลยไปดูหนังสือไปดูอรรถกถานะครับก็จะพบว่าคำอธิบายเรื่องภวตัณหากับวิภวตัณหาเนี่ยก็ไม่ค่อยชัดเจนแล้วก็ไม่ค่อยเข้าใจนะครับ
ยิ่งไปดูในอภิธรรมนะยิ่งงงหนักเข้าไปอีกครับศัพท์ที่เขาใช้หรือการอธิบายตัณหาเนี่ยยากไม่เข้าใจครับวันนี้ก็เลยมาชวนพวกเราวิเคราะห์ไปด้วยกันว่าเอ๊ะแล้วตกลงเนี่ยทั้ง3ตัวเนี้ยเราควรจะเข้าใจมันว่ายังไงแล้วจริงๆมันเป็นยังไงครับเอามาดูตัวที่1ก่อนกามตัณหาก่อนกามตัณหาแปลว่าอยากได้พวกเราโอเคมั้ยอยากได้ทยานอยากครอบครองอันนี้พวกเรารู้สึกมันก็เข้าใจได้ง่ายๆเนาะ craving for sensual pleasure นะครับ sensual pleasure ก็คือพวกวัตถุกามทั้งหลายนะครับคนสัตว์สิ่งของนะครับที่เราอยากได้อยากครอบครองเนี่ยจัดอยู่ในกามตัณหาทั้งสิ้นนะครับพวกเราทั้งหมดที่นั่งอยู่ในที่นี้เรามีของในชีวิตเยอะแยะมากมายเลยนะเราสังเกตมั้ยเราซื้อของอยู่ตลอดเวลาเลยนะอย่างโยมผู้หญิงก็อาจจะชอบซื้อเสื้อผ้ารองเท้ากระเป๋านะบางทีก็มีอยู่เยอะแยะมากในตู้เสื้อผ้าแล้วก็ไม่ได้ใช้นะพอไปเดินห้างเห็นมันออนเซลนะไอ้ตัวกามตัณหานี่ก็บอกว่าซื้อเลยนะครับอยากได้อีกอยากได้มาครอบครองอีกครับแล้วก็ไปเก็บไว้ในตู้เสื้อผ้าเหมือนเดิมเห็นไหมบางที1ปีก็ไม่ได้ใช้แกเก็บไว้อย่างนั้นนะถามว่าอะไรเป็นตัวทำให้เราเกิดพฤติกรรมตรงนั้นไปซื้อหามาเพิ่มมาครอบครองอีกไอ้ตัวนี้แหละครับกามตัณหานี่แหละนะครับมันไม่รู้จักพอไงเอามาเก็บไว้ก่อนนะครับถ้าเป็นคุณผู้ชายก็จะเป็นพวกเทคโนโลยีนะโทรศัพท์เอ่ยมือถือคอมพิวเตอร์เอ่ยอะไรต่างๆนาฬิกาอะไรต่างๆเนี่ยเราก็จะไปแสวงหาสิ่งนี้มาครอบครองนะครับบ้านรถเงินทองเนี่ยมันพร่องอยู่เป็นนิดไม่มีคำว่าพอเห็นไหมเข้าของเครื่องใช้เรามีเยอะแยะนั้นการมาตัณหาเนี่ยเข้าใจได้ไม่ค่อยยากนะครับก็คือคนสัตว์สิ่งของที่เราอยากได้เนี่ยไปหามาครอบครองเยอะๆเพราะคิดว่าได้มาเยอะๆแล้วจะมีความสุขตัวที่สองเนี่ยเพราะว่าตัณหามาดูกันมาช่วยกันวิเคราะห์นะเพราะว่าตัณหาเนี่ยนะครับความหมายที่ได้ยินบ่อยๆก็คือว่าอยากเป็นอยู่เนาะอยากเป็นอยู่อยากคงอยู่อยากสืบต่ออยากสืบเนื่องนะครับไม่อยากตายนะครับนี่เขาเรียกว่าภาวะตัณหา craving to continue existence อยากเป็นอยู่อย่างเงี้ยไม่อยากไปที่อื่นเตียงตรงเนี้ยนะครับตรงเนี้ยดีแล้วเช่นอะไรเช่นเราอยากเป็นเจ้าคนนายคนอยากเป็นบอสอยากเป็นหัวหน้าเห็นไหมพอเราได้เป็นบอสเป็นหัวหน้าเนี่ยเรารู้สึกว่าโอ้ดีจังเลยเรามีอำนาจเรามีเงินเรามีลูกน้องเราสั่งใครก็ได้เห็นไหมพอเป็นหัวหน้าไปสักพักก็รู้สึกว่าอยากจะเป็นหัวหน้าที่ใหญ่กว่านี้นะครับเป็นผู้จัดการก็อยากขยับขึ้นไปเป็นหัวหน้าแผนกอยากขึ้นไปเป็น CEO อยากขึ้นไปเป็นเจ้าของบริษัทเพื่อจะได้มีอำนาจมากกว่านี้แล้วก็อยากจะอยู่ตำแหน่งนั้นไปนานๆไม่อยากให้ใครมาเลื่อยขาเก้าอี้เราเห็นไหมนี่คือความอยากเป็นอยู่ตรงนั้นไปเรื่อยๆนะครับหรือเราอยากเป็นดาราอย่างเงี้ยเราอยากมีชื่อเสียงอยากมีเงินทองอยากเป็นที่รักอยากที่เป็นคนที่รู้จักในสังคมในวงกว้างเนี่ยแล้วเราก็เข้าวงการแล้วเราก็ประสบความสำเร็จแล้วก็เป็นดารามีงานเยอะแยะมากมายมีหนังมีละครมีร้องเพลงมีไปโชว์ตัวพอเป็นดาราไปสักพักก็รู้สึกว่าเออเราอยากจะเป็นดาราที่ดังกว่านี้ใหญ่กว่านี้มีคนรู้จักมากกว่านี้มีคนติดตามมากกว่านี้หาเงินหารายได้ได้มากกว่านี้เห็นไหมถ้าไปถึงฮอลลีวูดได้ก็อยากจะไปเห็นไหมครับตัณหามันชี้ตัวเนี้ยภาวะตัณหามันชี้นำแล้วก็ชวนเราไปทางนั้นเรื่อยๆแล้วเราก็จะติดกับดักว่าเป็นตรงนั้นน่ะอย่าเปลี่ยนอยากคงอยู่ในสภาวะนั้นอยากเป็นดาราที่ดังไปเรื่อยๆไม่อยากตกกระป๋องอยากเป็นเจ้านายที่เก่งแล้วอยู่ข้างบนไปตลอดไม่อยากถูกใครมาเลื่อยขาเก้าอี้ไม่อยากถูกไล่ออกอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่พออยู่ไปอยู่ไปเนี่ยชีวิตมันชักไม่สนุกแล้วนะครับเป็นเจ้านายรู้สึกโอ้ความรับผิดชอบเยอะไม่มีวันหยุดเลยนะครับลูกน้องโทรตามตลอดต้องคิดงานต้องวางแผนไม่มีเวลาให้ครอบครัวเลยอยู่ไปวันนึงก็ไม่อยากเป็นละก็เคยอยากที่จะไม่เป็นบอสแล้วอยากที่จะไม่เป็นเจ้านายแล้วอยากกลับไปเป็นลูกน้องเหมือนเดิมเพราะไม่ต้องรับผิดชอบอะไรมากทำงานจันทร์ถึงศุกร์เสาร์อาทิตย์อยู่บ้านวันอาทิตย์ตีกอล์ฟนะครับอยู่กับครอบครัวสบายเห็นไหมตัววิภวตัณหาบอกว่าอย่าเป็นเลยเจ้านายกลับไปเป็นลูกน้องเหมือนเดิมดีกว่าวิภวตัณหาบอกว่าอย่าเป็นเลยดาราใหญ่นะกลับไปเป็นคนที่นะครับไม่ต้องมีชื่อเสียงอะไรมากเพราะการเป็นดาราใหญ่เนี่ยเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยไม่มีความเป็นส่วนตัวเลยนะคําพระท่านบอกว่าถ้าหวังความสงบนะอย่าคิดมีชื่อเสียงถ้าคุณคิดมีชื่อเสียงเมื่อไหร่นะลืมไปเลยเรื่องความสงบไม่มีทางไม่มี privacy เลยไปไหนจะเป็นก็มีแต่คนรู้จักจะไปนั่งกินก๋วยเตี๋ยวข้างทางก็ไม่ได้ต้องมีบอดี้การ์ดต้องมีคนคุ้มกันเห็นมั้ยเลยรู้สึกว่าไม่อยากเป็นดาราใหญ่ละอยากกลับไปเป็นคนธรรมดาเห็นมั้ยตัวที่บอกเราว่าอย่าเป็นเลยนะครับอยากไม่เป็นดาราแล้วเนี่ยก็คือวิภวตัณหานี่แหละเราเห็นการทำงานของมันไหมตอนแรกอยากเป็นต่อมาอยากที่จะไม่เป็นพอเห็นภาพไหมนะครับเพราะนั้นมันทำงานคู่กันเพราะนั้นเวลาเราอยากเป็นมากๆเข้าเนี่ยดูเหมือนดีนะตัณหาชี้ว่าเป็นอีก
ใหญ่ขึ้นไปอีกดังขึ้นไปอีกมีเงินมากกว่านี้ขึ้นไปอีกครอบครองมากขึ้นอีกตัณหาชี้นำแล้วเราก็ติดกับตรงนี้เราก็ไปตามที่มันชี้นำนะพอถึงจุดหนึ่งความทุกข์มันมากขึ้นปัญหาอุปสรรคมันมากขึ้นความไม่สบายกายไม่สบายใจมันมากขึ้นเนี่ยไอ้ตัวนี้ทำงานทันทีเลยวิปวัตตัณหาจะบอกว่าอย่าเป็นเลยพอละนะครับจากที่ดังๆเนี่ยไม่อยากมีชื่อเสียงแล้วอยากกลับไปเป็นชาวบ้านธรรมดาที่ไม่มีใครรู้จักไปกินก๋วยเตี๋ยวที่ไหนก็ได้ไม่ต้องมีใครมาตามถ่ายรูปเห็นไหมพอความทุกข์มันถึงจุดสูงสุดแล้วนะมันจะอยากหยุดเลยมันจะอยากออกจากสภาพนั้นการที่ไม่อยากสืบต่อในความเป็นดาราหรือไม่อยากสืบต่อในความเป็นเจ้านายเนี่ยเขาเรียกว่าวิภวตัณหานี่ไงคือ non existent กลับไปสู่นะครับอยากจะจบสภาวะตรงนั้นละพอนึกภาพออกไหมทีนี้มันมีปรากฏการณ์ในสังคมที่เราเห็นอยู่บ่อยๆนะคือการฆ่าตัวตายนะครับการฆ่าตัวตายเนี่ยเป็นปรากฏการณ์ที่หลวงพี่ว่าเอาเราลองเอาตัณหาเข้าไปวิเคราะห์ซิว่าตัณหาตัวไหนเป็นแรงผลักดันให้มนุษย์แสดงพฤติกรรมออกในการฆ่าตัวเองตายในการตัดสินใจที่อยากที่จะจบชีวิตตัวเองอยากที่จะไม่เป็นมนุษย์แล้วหรืออยากที่จะเอ็นนะครับเอ็นก็คือจบความเป็นมนุษย์จบชีวิตของตัวเองทำไมคนถึงฆ่าตัวตายครับพวกเราลองคิดดูนะเรามีชีวิตอยู่ดีๆเนี่ยมีมนุษย์ปกติมนุษย์จะรักตัวกลัวตายนะแต่ทำไมมนุษย์หลายๆคนถึงตัดสินใจแล้วกล้าหาญชาญชัยที่จะฆ่าตัวตายทั้งที่เป็นสิ่งที่เขารักมากที่สุดแต่เขาตัดสินใจจบเป็นไปได้ไหมว่าคนที่ฆ่าตัวตายเนี่ยคือคนที่อยู่ในสภาวะที่ความทุกข์มันบีบคั้นอย่างแสนสาหัสแล้วอยากจะไปให้พ้นจากสภาวะนั้นไม่อยากจะสืบต่อสภาวะของความเป็นทุกข์ตรงนั้นอีกแล้วเนี่ยอยากจะจบนะครับความทุกข์ตรงนั้นเนี่ยเลยตัดสินใจจบชีวิตตัวเองเพื่อให้ตัวเองพ้นจากสภาวะที่บีบคั้นจากสภาวะที่เป็นทุกข์ตรงนั้นโดยคาดหวังว่าการจบชีวิตตัวเองเนี่ยจะนำไปสู่ความสุขครับหรือสภาวะที่ดีกว่าไงซึ่งอาจจะไม่ถูกก็ได้อาจจะไม่มีจริงก็ได้ดังนั้นหลายคนเวลาเราดูข่าวเห็นไหมอกหักแฟนทิ้งก็กระโดดตึกตายบ้างนะครับล้มละลายทางธุรกิจก็แขวนคอตายบ้างเป็นหนี้เป็นสินไม่มีเงินไปจ่ายเขาก็เอาปืนยิงตัวตายบ้างเพราะว่าสภาวะใจตอนนั้นเนี่ยมันถูกบีบคั้นด้วยความทุกข์แล้วไอ้เจ้าวิภวตัณหาเนี่ยครับประกอบกับโมหะที่มาจากส่วนลึกของจิตใจเนี่ยวิภวตัณหาบอกว่าอย่าอยู่เลยทุกข์มากสงสารตัวเองเถอะไปจากสภาพนี้เถอะจบชีวิตตัวเองเถอะเห็นไหมเราเห็นความร้ายกาจของตัณหาไหมว่ามันทำงานประสานกันเป็นทีมแล้วมันนำชีวิตเราไปสู่ความทุกข์แค่ไหนจบชีวิตตัวเองเลยหลายคนตัดสินใจจบชีวิตด้วยเหตุผลที่แบบบางทีก็ไร้สาระมากเรื่องนิดเดียวน้อยใจกันฆ่าตัวตายน้อยใจคนรักน้อยใจนะครับพ่อแม่ไม่รักลูกฆ่าตัวตายอย่างนี้เป็นต้นเพราะนั้นมีความจำเป็นอย่างยิ่งนะที่เราจะต้องเรียนรู้นะครับรู้จักตัณหาแล้วก็บริหารจัดการมันให้ได้เพื่อทุกข์ในชีวิตของเราจะได้ลดลงนะครับทีนี้มันมีคำอยู่คำหนึ่งนะมีพุทธพจน์นะที่ปรากฏในพระไตรปิฎกเนี่ยซึ่งหลวงพี่ว่ามันสามารถเอาอธิบายแล้วก็เชื่อมโยงมาสู่ตัวเรื่องที่เรากำลังคุยกันอยู่คือเรื่องตัณหาได้ดีทีเดียวนะครับท่านบอกว่าความรักเสมอด้วยตนไม่มีนะครับ there is no affection like that of oneself ไม่มีครับความรักเสมอด้วยตนไม่มีนะครับมีคำว่าตนโผล่มาละลองเชื่อมโยงดิสังเกตไหมว่าตัณหาที่เราคุยกันเมื่อกี้ตัณหามานะแล้วก็ทิฏฐิเนี่ยสามตัวนี้ปัญจธรรมนะหรือกิเลสสามตัวนี้ชี้ไปที่ความมีตัวตนทั้งสิ้นเลยเห็นไหมถ้าไม่มีตัวไม่มีตนนะตัณหามานะทิฏฐิไม่เกิดตัณหาคืออะไรตัณหาแบ่งเป็นสามอย่างคืออยากได้อยากครอบครองถามว่าใครอยากครอบครองตนเองนั่นแหละอยากได้สิ่งนั้นมาครอบครองอยากเป็นถามว่าใครอยากเป็นตัวเองนั่นแหละอยากเป็นเจ้านายอยากเป็นดาราไหมถามว่าอยากที่จะไม่เป็นใครอยากเป็นตัวเองนั่นแหละที่อยากที่จะไม่เป็นดาราละอยากที่จะไม่เป็นเจ้านายคนอื่นละเพราะว่ามันทุกข์เห็นไหมมันชี้ไปที่ความมีตัวมีตนเพราะฉะนั้นพระพุทธองค์เลยตรัสว่าความรักเสมอด้วยตนเนี่ยไม่มีนะครับโดยธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยมนุษย์หรือสัตว์สิ่งมีชีวิตทั้งหลายเนี่ยจะรักตัวกลัวตายดังนั้นถ้าเราจะแปลตัณหาให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นนะมันเทียบเคียงกับชีวิตจริงเราได้ภาพที่น่าจะช่วยได้ภาพที่ชัดเจนขึ้นนะถ้าเราจะแปลตัณหาว่าสัญชาตญาณหลวงพี่ว่าคำนี้ใช้ได้นะครับใช้ได้เลยไม่ทำให้เสียความหมายของคำว่าตัณหาด้วยเราลองมาดูนะ
มนุษย์มีสัญชาตญาณอยู่หลักๆนะครับประมาณสัก 3-4 อย่างนะครับสัญชาตญาณที่1ของมนุษย์เนี่ยมันโยงไปที่กามตัณหาเลยสัญชาตญาณที่1คืออะไรคือสัญชาตญาณในการไปหาอะไรมาครอบครองถูกมั้ยเราแต่ละคนเนี่ยเรามีของเยอะแยะมากมายเลยตลอดชีวิตที่เกิดมาเนี่ยนะครับทุกครั้งที่มีการออกไปข้างนอกจะต้องซื้ออะไรติดไม้ติดมือมาตลอดนะครับข้าวของเครื่องใช้มีเยอะแยะมากมายทั้งคนสัตว์สิ่งของเนี่ยเราไปดูเถอะอันนี้ไปเช็คตัวเองเนี่ยดังนั้นสัญชาตญาณที่1เนี่ยคือสัญชาตญาณของการหาอะไรมาครอบครองให้ตัวเองได้ครอบครองเพื่อนะครับเพื่อจะทำให้ตัวเองมีความสุขถ้าสิ่งนั้นไม่ทำให้เรามีความสุขนะเราไม่ครอบครองหรอกเราเห็นเสื้อเราอยากได้เพราะคิดว่าได้เสื้อตัวนั้นมาใส่จะทำให้เรามีความสุขเราเห็นโทรศัพท์ใหม่ที่มันออกมาเนี่ยทั้งที่ก็ไม่มีเงินซื้อนะไปพยายามทุกวิถีทางเพื่อให้มีเงินมาซื้อเพราะอะไรเพราะคิดว่าได้โทรศัพท์นั้นแล้วจะทำให้ชีวิตเรามีความสุขนะดังนั้นสัญชาตญาณตัวแรกเนี่ยคือสัญชาตญาณของการหาอะไรมาครอบครองเนี่ยชี้ไปที่กามตัณหาพอเห็นภาพเนาะทีนี้สัญชาตญาณตัวที่2 survivalคือสัญชาตญาณของการมีชีวิตอยู่สัญชาตญาณของการที่จะต้องอยู่ไม่ยอมตายไม่ยอมแพ้นะครับดังนั้นเวลามีปรากฏการณ์อะไรครับขันในชีวิตเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคนหรือสัตว์เนี่ยเราจะวิ่งหนีสิ่งนั้นถูกไหมเราเดินไปใกล้ๆไก่เนี่ยมันเห็นคนเดินมาไก่วิ่งหนีเลยเพราะไก่กลัวว่าคนจะมาทำร้ายสัตว์กลัวว่าคนจะมาทำร้ายเพราะฉะนั้นมนุษย์และสัตว์รักตัวกลัวตายทั้งสิ้นสัญชาตญาณเนี่ยเป็นสัญชาตญาณที่อยู่ลึกที่สุดอยู่ลึกที่สุดเลยยังไงเราก็ต้องมีชีวิตอยู่ถ้าเราไม่มีเงินซื้อโทรศัพท์ที่เราอยากได้จริงๆเนี่ยสุดท้ายเราก็บอกว่าไม่ซื้อก็ได้นะครับรักษาชีวิตไว้ดีกว่าแล้วก็ไปต่อนะครับ move on ไปต่อไม่ซื้อก็ได้อันนั้นแพงกันไปก็ไม่กินก็ได้นั้นกามตัณหาเนี่ยไม่มีก็ได้ถึงจุดนึงเรารู้สึกว่าเราไม่เอาก็ได้นะครับแต่ยังไงเราก็ต้องรักษาชีวิตเราไว้ครับดังนั้นตัวเนี้ยเป็นสัญชาตญาณที่อยู่ลึกมากและเป็นสัญชาตญาณที่สำคัญที่สุดที่ทำให้ชีวิตเราสืบต่อสืบเนื่องนะครับงั้นตัณหาตัวเนี้ยสัญชาตญาณตัวเนี้ยสามารถชี้ไปที่ตัวภวะตัณหาได้เลยเพราะนั้นภวะตัณหาเป็นสัญชาตญาณที่อยู่ลึกที่สุดอยู่ลึกมากนะครับสัญชาตญาณตัวที่3นะครับคือสัญชาตญาณของการทำลายล้างสัญชาตญาณของการปกป้องคนที่เรารักของที่เรารักสัญชาตญาณของการที่จะพาตัวเองให้พ้นไปจากสภาวะที่เราไม่ชอบที่เราเป็นทุกข์นะสัญชาตญาณตัวเนี้ยชี้ไปที่ตัณหาตัวที่3ที่เรียกว่าวิภวตัณหาเห็นมั้ยวิภวตัณหาเนี่ยเป็นตัวที่ทำให้เราแสดงพฤติกรรมก้าวร้าวออกมางั้นกามตัณหาเป็นภาวะที่เป็นบวกไปเอามาชอบใจไปหาซื้อมาใส่ไปหาซื้อมากินไปหาเสียงมาฟังเป็นสัญชาตญาณเชิงบวกแต่ไอ้ตัววิภวตัณหาเป็นสัญชาตญาณเชิงลบทำลายล้างนะครับต้องจัดการครับเราก็ถึงมีแม่แล้วก็ลูกสาว2คนอยู่ที่บ้านนะครับแล้วคืนนึงเนี่ยมีโจรมาปล้นมีโจรมาปล้นแล้วก็ทำลายลูกสาวนะครับในความเป็นแม่เนี่ยนะครับเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆเนี่ยทำทุกวิถีทางเพื่อจะรักษาชีวิตของลูกสาวนะครับสามารถฆ่าโจรได้ถ้ามีปืนเอาปืนยิงมีมีดเอามีดแทงโดยที่ไม่ห่วงชีวิตตัวเองเลยถามว่าอะไรเป็นแรงผลักดันพฤติกรรมให้แม่เนี่ยนะครับฆ่าโจรนะเพราะว่าแม่รักลูกสาวมากเมื่อมีสิ่งใดจะมาพรากชีวิตหรือทำอันตรายลูกสาวเนี่ยแม่ยอมไม่ได้นั้นตัวเนี้ยทำงานเลยตัววิภวตัณหาเนี่ยออกมานำหน้าเลยต้องทำลายต้องจัดการกับโจรเห็นไหมครับเพราะนั้นการที่เราเทียบตัณหาว่าเป็นสัญชาตญาณเนี่ยอาจจะพอให้เราเข้าใจการทำงานของตัณหาได้มากขึ้นเพราะตัณหามันอยู่ในตัวเราเนี่ยนะเรามองไม่เห็นตัวแต่เราจะสังเกตมันได้จากพฤติกรรมที่แสดงออกซึ่งพฤติกรรมที่แสดงออกของมนุษย์ส่วนมากแล้วเนี่ยมาจากสัญชาตญาณนะครับพอเห็นภาพนะครับทีนี้มาต่อนิดนึงนะครับนี่หลวงพี่จบข้อที่หนึ่งแล้วนะว่าเรื่องราวของตัณหาเป็นมาอะไรยังไงนะครับนี่เดี๋ยวเราจะมาดูข้อที่2ว่าตัณหาเราจะบริหารจัดการมันยังไงนะครับใกล้จบละนี่มีพระสูตรอยู่พระสูตรนึงนะครับก็คือในพระสูตรนี้เนี่ยครับพระพุทธองค์ก็สรุปให้เราฟังเลยว่านะครับตัณหามีอยู่3ตัวนะครับดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายตัณหา3นะครับควรละนะครับท่านบอกว่าควรละนะแล้วมีกามตัณหาภวตัณหาและวิภวตัณหาครับเห็นมั้ยพระสูตรที่เกี่ยวกับตัณหาจะมีอยู่ประมาณเนี้ยพูดอยู่แค่นี้ไม่พูดเยอะแล้วผมพี่ถึงบอกว่าหาคำอธิบายที่บอกว่าตกลงกามตัณหาภวตัณหากับวิภวตัณหาจริงๆแล้วมันเป็นยังไงเนี่ยไม่ค่อยมีครับหายากถึงต้องชวนพวกเราคุยกันไปแล้ววิเคราะห์กันไปนะครับว่าตกลงมันทำงานยังไงมันคืออะไรนะครับก็ในนี้ก็เป็นการตอกย้ำนะครับว่าตัณหาเนี่ยมันมีอยู่3ตัวนะครับแล้วท่านบอกเลยว่าควรละคีย์เวิร์ดอยู่ที่นี่นะควรละ abandon ในนี้เห็นไหมเขาใช้คำว่า give up คำเดียวกันภาษาอังกฤษใช้ว่า give upcraving ทั้งหมดนะครับ these are the three cravings
you should give up กามตัณหาภาวะตัณหาวิภวตัณหาเป็น3ตัวที่ควรละเห็นไหมกิจที่เราต้องทำต่ออริยสัจข้อนี้คือควรละคำถามคือละยังไงล่ะเรารู้ความไร้กาลของตัณหาเราอยากจะละมาแล้วเนี่ยคำถามคือละยังไงนะครับทีนี้มาดูกันนะครับการจัดการกับตัณหาเนี่ยมีพระสูตรอยู่พระสูตรหนึ่งนะครับ เรียกว่าชดาสูตรอันนี้น่าสนใจเป็นพระสูตรที่ไม่ยาวเกินไปนะครับท่านบอกว่านะครับพระผู้มีพระเจ้าตรัสว่าภิกษุใดเป็นคนมีปัญญาตั้งมั่นอยู่ในศีลอบรมจิตและปัญญาให้เจริญนะครับมีความเพียรปัญญารักษาตนภิกษุนั้นพึงสางตัณหาพายุ่งนี้ได้เห็นไหมครับจะแก้ปัญหาจะแก้ตัณหาหรือสางความยุ่งยากของตัณหาออกจากชีวิตได้ท่านให้หลัก3อย่างคือต้องมีศีลต้องอบรมจิตและปัญญานะครับ A wise man grounded in ethics developing the mind and wisdom A keen and alert mendicant can untangle this tangle mess เห็นไหมครับมีศัพท์เพิ่มมาอีกตัวนึงละ tangle mess tangle mess คืออะไร tangle mess ก็คือตัณหานั่นแหละครับคือความยุ่งยากในชีวิต untangle คืออะไร untangle ก็คือเอามันออกเอาความยุ่งยากออกจะเอามันออกได้ยังไงพระองค์ก็บอกแล้วนี่ไงนี่ไงต้องฝึกนะครับปฏิบัติหรือบริหารจัดการตัณหาเนี่ยในกรอบของ3อย่างที่พระองค์ให้ไว้คือศีลสมาธิแล้วก็ปัญญานะครับศีลใช้คำว่า morality ก็ได้นะครับอบรมจิตก็ใช้คำว่า concentration ก็ได้นะครับส่วนปัญญาก็ใช้คำว่า wisdom ก็ได้นะครับก็คือ understanding นะครับ3ตัวนี้นะครับกลายมาเป็น frameworkกรอบที่เราจะนำไปใช้ปฏิบัติเพื่อให้ชีวิตเรามีความสุขนะครับเป็นกรอบให้กับชาวพุทธเลยนะครับซึ่งตอนหลังเนี่ยเรามาใช้คำที่เราคุ้นเคยเขาเรียกว่าไตรสิกขานะครับก็คือไตรสิกขาซึ่งนะครับเดี๋ยวโอกาสถัดไปเราก็จะได้มาคุยกันเรื่องไตรสิกขาอีกทีนะครับดังนั้นพระองค์ให้กรอบแล้วนะแต่ทีนี้มันก็ยังยากอยู่นะโอเครู้แล้วว่าต้องอยู่ในศีลต้องนั่งสมาธิแล้วต้องมีปัญญาถึงจะไปแก้ปัญหาเรื่องของตัณหาได้ถามว่าทุกวันนี้พวกเราถือศีลไหมอยู่วัดถือศีล8พระ227ถามว่าตัณหามันยังรังแกเราอยู่ไหมถามว่าทุกวันนี้เรานั่งสมาธิไหมสวดมนต์นั่งสมาธิทุกวันโยมก็สวดโยมก็นั่งพระก็สวดพระก็นั่งถามว่าตัณหามันยังรังแกเราอยู่ไหมก็ยังรังแกเราอยู่ทุกวันเลยปัญญาเรามีไหมก็พอมีแต่ก็ยังสู้มันไม่ได้เห็นไหมครับถามว่าเอ๊ะแล้วตกลงทำยังไงดีมีวิธีที่ง่ายกว่านี้ไหมที่จะไปจัดการกับตัณหาหรือบริหารตัณหาในชีวิตประจำวันเราได้นะครับอันนี้น่าสนใจนะครับเดี๋ยวมาดูอีกนิดนึงนะครับอันนี้อาจจะดูยุ่งยากนะครับเดี๋ยวพี่พูดไม่กี่ประเด็นให้เราเห็นภาพนะครับอันนี้คือวงจรของการเกิดทุกข์ทั้งหมดในชีวิตมนุษย์เนี่ยนะที่พระองค์ค้นพบนะครับที่เรียกว่าปฏิจจสมุปบาทนะครับหรือ dependent origination นะครับซึ่งวันนี้เราจะไม่ cover เนื้อหาตรงนี้แต่จะตัดตอนมาดูว่าตัณหามันอยู่ตรงไหนแล้วมันเราจะไปจัดการกับมันได้ยังไงนะครับตัณหาอยู่ตรงนี้ครับตัณหาอยู่นี้ craving เนี่ยนะมันอยู่ตรงนี้ก่อนที่จะเกิดตัณหานะครับเนี่ยเราดูแค่สีแดงนี่นะครับข้างบนเราไม่สนใจก่อนที่จะมาถึงตัณหาเนี่ยถามว่าอะไรมาก่อนหน้านั้นเนี่ยถ้าเรารู้แล้วเราไปดักเราไปจัดการตรงนั้นนะตัณหามันก็จะมาตัณหามันก็จะไม่เกิดขึ้นแล้วมันจะไม่มาถึงใจเรานะครับก่อนที่จะมาถึงตัณหาเนี่ยมีสิ่งที่อยู่ก่อนหน้าตัณหานั้นเรียกว่าเวทนาเวทนาเรียนไปแล้วเนาะเวทนาแปลว่าความรู้สึกยังไงสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์ชอบไม่ชอบเฉยๆนะครับก่อนที่จะมาถึงเวทนาเนี่ยมันมีสิ่งที่เกิดก่อนหน้านั้นเรียกว่าผัสสะผัสสะคืออะไรคือการสัมผัสคือการที่มีวัตถุมาตกกระทบตาเห็นแล้วชอบนะครับเสียงมาตกกระทบหูได้ยินแล้วชอบรสชาติมาตกกระทบลิ้นแล้วชอบเห็นไหมครับมันเกิดผัสสะนะครับในทวารทั้ง5ทั้ง6เนี่ยเกิดเป็นความรู้สึกนะครับแต่ก่อนที่จะมาถึงผัสสะเนี่ยมันก็ต้องผ่านนะครับทวารทั้ง6คือ sense door เนี่ยนะครับหรือว่า six sense door เนี่ยนะครับมันจะผ่านเข้ามาในประตูทั้ง6นี้ก่อนดังนั้นหมายความว่านะครับถ้าเราป้องกันประตูทั้ง6นี้ดีๆครับสิ่งที่เห็นสิ่งที่ได้ยินสิ่งที่สัมผัสสิ่งที่ได้ลิ้มรสเนี่ยครับความคิดเนี่ยถ้าเราป้องกันสิ่งนี้ดีๆนะตัณหาจะแกล้งเราไม่ได้พอนึกภาพบอกไหมเพราะว่าถ้าเราไม่ป้องกันเราปล่อยให้มันหลุดเข้ามาแล้วเนี่ยมันจะไหลเรื่อยมาเลยเข้ามาทางทวารทั้ง6เสร็จปุ๊บนะครับมันจะมาเป็นความรู้สึกนะครับฟีลลิ่งเสร็จแล้วมันจะมาที่ตัณหาพอเกิดมาที่ตัณหาปุ๊บมันจะนำเราไปสู่สิ่งที่เรียกว่าการยึดมั่นถือมั่นคลิงกิ้งทันที
ชอบอาหารรสนั้นชอบเสียงนั้นชอบสัมผัสนั้นชอบกลิ่นนั้นต้องไปหามาครอบครองเห็นไหมเดินผ่านหน้าร้านเห็นเสื้อสีสวยๆนะครับการเห็นเสื้อคือตาเห็นรูปใช่ไหมครับเอ้ยอยากได้เห็นไหมทยานอยากเข้าไปในตัวเสื้อและในรูปของเสื้อแล้วก็เลยต้องเข้าไปซื้อไงทั้งที่นะครับไม่ต้องซื้อก็ได้เสื้อผ้ามีเยอะแยะแต่ก็ต้องไปซื้อเพราะว่าอะไรเพราะเห็นแล้วเอามาคิดแล้วเกิดความรู้สึกแล้วก็ต้องไปซื้อไปหาไปครอบครองเอามาครอบครองให้ได้ถึงจะมีความสุขนี่กระบวนการมันเกิดอย่างนี้ดังนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยให้หลักการในการฝึกพระนะท่านบอกว่านะครับท่านให้หลัก2 อย่างซึ่งพี่ว่าเอามาใช้ได้ดีทีเดียวในการที่จะมาบริหารจัดการตัณหาในชีวิตเราเนี่ยนะอันแรกก็คือท่านเรียกว่านะครับความสำรวมอินทรีย์เนาะสำรวมอินทรีย์นะครับสำรวมอินทรีย์ก็คือ control of the six sense door เนี่ยครับเรามีความสำรวมนะครับเห็นก็สักแต่ว่าเห็นได้ยินก็สักแต่ว่าได้ยินเห็นไหมลิ้มรสก็สักแต่ว่าลิ้มรสสัมผัสก็สักแต่ว่าสัมผัสอย่างนี้เป็นต้นนะครับพอเรามีสตินะครับอีกตัวหนึ่งก็คือสติไหนพูดไปแล้วนะครับสตินะครับสติก็ใช้คำว่า consciousness นะถ้าเรามี2 อย่างนี้บวกกันนะครับมีสำรวมอินทรีย์กับมีสตินะครับหรือ consciousness นะครับตัณหาแกล้งเราไม่ค่อยได้ถ้าเราใจแข็งพอนะเราไม่ไปซื้อหรอกเสื้อตัวนั้นเราไม่ไปซื้อหรอกโทรศัพท์ใหม่อันเก่ายังใช้ได้เราไม่ต้องไปกินอาหารนั้นก็ได้ทำไมต้องเดินทางไปตั้งครึ่งวันเพื่อไปกินก๋วยเตี๋ยวเรือชามเดียวกินมาม่าอยู่บ้านได้ไหมได้เห็นไหมงั้นถ้าสติเราทันนะครับแล้วการสำรวมอินทรีย์เราเกิดขึ้นนะครับเราจะพอบริหารจัดการนะครับกับตัณหาได้ชีวิตประจำวันเราจะไม่ทุกข์มากนะครับพวกเราลองไปคิดต่อนะแล้วก็ลองเอาไปใช้ดูนะครับก็โดยสรุปแล้วเนี่ยนะประเด็นของการพูดคุยกันวันนี้นะครับในเรื่องของอริยสัจข้อที่2นะครับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าชี้ให้เราเห็นว่าสาเหตุแห่งความทุกข์คือตัณหาเนาะสาเหตุแห่งความทุกข์คือตัณหาแล้วตัณหาเนี่ยมีอยู่3ตัวนะครับก็คือกามตัณหาภวตัณหาแล้วก็วิภวตัณหาแล้วหน้าที่ของเราที่มีต่อตัณหาคืออะไรคือการละไงครับนะครับถ้าเราละเนี่ยชีวิตเราจะมีความสุขเราจะพ้นจากความทุกข์แต่คำถามก็คือละยังไงนะครับซึ่งหลวงพี่ก็ได้ชวนพวกเราคุยแล้วว่าเราจะบริหารจัดการกับตัณหายังไงนะครับโดยการสำรวมอินทรีย์แล้วโดยการมีสตินะครับดังนั้นทั้งหมดนี้นะครับคือการพูดคุยกันถึงเรื่องตัณหาหรืออริยสัจข้อที่2นะครับก็ขอให้พวกเราได้กลับไปทบทวนนะไปตกผลึกแล้วก็ลองหาวิธีไปปรับใช้ดูว่าเอ๊ะทำยังไงนะครับตัณหามันจะแกล้งเราไม่ได้นะครับแล้วเราจะมีความสุขในการใช้ชีวิตประจำวันของเรามากขึ้นการกระทบกระทั่งของเราจะน้อยลงครับเราจะยิ้มแย้มแจ่มใสมากขึ้นนะครับก็ขอจบการบรรยายเรื่องอริยสัจ4ข้อที่2ไว้แต่เพียงเท่านี้อนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะ